และทั้งควักด้วยพนักงานตัวนี้ฮะเป็นตัวยึดเป็นตัวยึดย้ำพนักงานบริสุทธิ์นะครับลุงใช้คำว่าพนักงานบริสุทธิ์นะฮะลุงจะไม่ใช้พนักงานเหมือนวิสาเขาพูดถึงถ้าวิสาเขาพูดถึงเขาจะพูดถึงครับว่ากลูออนเขามีชื่อเรียกว่ากลูออนนะครับนะคือของเขาเราไม่เกี่ยวลุงไม่ตามเขาอยู่แล้วเพราะลุงรู้ว่าเขาไปถึงเขาไปไม่ถึงจุดสูงสุดเขาไม่สามารถไปให้ถึงจุดบริสุทธิ์ลุงก็เลยโอเคขนานกับเขาก็แล้วกันเอาตามก็ได้ให้เกียรติเขาตามเข้ามาปื๊ดปื๊ดแต่เวลาถึงปลายสุดปุ๊บลุงแยกทางทันทีเลยโอเคนะลุงไม่ตามเขาเพราะว่าเขาไปสุดแค่นั้นลุงก็แยกทางไปเลยหรือว่าลุงเลยเข้าไปอีกเนี่ยนึกออกไหมครับเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์กับภาษาจิตศาสตร์มันต่างกันตรงนี้นะครับฝั่งรู้บนฝั่งจิตศาสตร์นะครับอย่าลืมนะฮะอธิบายผ่านธรรมชาติและอธิบายผ่านพุทธศาสตร์โอเคนะขอให้เข้าใจอธิบายผ่านธรรมชาติผ่านพุทธศาสตร์และผ่านวิทยาศาสตร์เนื้อนั่นคือเรื่องจิตศาสตร์จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองจึงเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จบไหมครับภาษาจะมันจะผูกเอาไว้ตรงนี้ครับพูดเมื่อไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะที่ว่าเนี่ย หนูนอนฟังหลับไปเลยค่ะโอเคได้เลยครับจะนอนฟังจะนั่งฟังตีลังกาฟังขับหรือขี่ฟังจะฟังอยู่ใกล้อยู่ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพฟังไปเรื่อยเหนื่อยก็พักลีลาลุงออกปลายมือปลายเท้าร้อนชาค่ะคุณธีรพงศ์คุณธีรพรนะครับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าร้อนชามันร้อนได้ยังไงก็ถามย้อนนะครับมันร้อนได้ยังไงถามย้อนอ๋อพนักงานบริสุทธิ์จากลุงออกนี่เองมันก็จะมาถึงตรงนี้ใช่ครับใช่ไหมใช่นะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันในตอนนี้มันจะเป็นของใครทั้งนั้นใช่ไหมแปลว่าลุงหงอกเป็นเจ้าของพลังงานบริสุทธิ์ลุงหงอกพิวเนจี้ไทยแลนด์นี่ไงใช่ป่ะนี่ลุงหงอกพิวเนจี้ไทยแลนด์ไม่เห็นนี่ยังใช่ป่ะใช่ป่ะไทยแลนด์วันหน้าจะใช้มาแบงคอกลุงหงอกพิวเนจี้ไทยแลนด์เห็นชัดๆอยู่แล้วเนี่ยหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่จำไหมครับนะแล้วขอให้เข้าใจเนี่ยครับผมจะใช้คำหนึ่งบอกว่านี่คือคำว่าออสโมซีสแปลว่าซึมซับเข้าสู่ร่างกายท่านแล้วไหมครับอยู่ไกลกันขนาดนี้สามารถซึมซับให้กับกันและกันได้ไปอยู่ในอวกาศก็ยังซึมซับได้ด้วยเพราะพลังงานนี่มันทะลุอวกาศโอเคไหมครับแต่อยู่ไหนก็ได้พลังงานตัวนี้มันไปได้ถ้าโฟตอนนะฮะโอเคอยู่ในชั้นบรรยากาศอวกาศด้วยอันนั้นพูดผ่านอะไรผ่านโฟตอนก็แล้วกันผ่านแสงโอเคไหมครับเสียงขันขาวก็ดีค่ะแต่ขันทองจะก้องกังวานมากกว่าค่ะขอบคุณมากโอเคครับขันทองก้องกังวานก็เปรียบเทียบยังได้นะเรามีให้เปรียบเทียบไปแล้วล่ะครับมันได้หมดก็ดีทักท้วงมาก็ได้อย่างนี้แหละครับเราเป็นประเภทปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะทักท้วงมาก็ได้อย่างนี ใช่ทองเหลืองนี่มันจะยาวขึ้นจะยาวนะครับ
ลืองนี่พอ ขันทองเหลืองพอเวลาทิ้งถวนแล้วมันกังวานทิ้งถวนปุ๊บเปี้ยวมันจะม้วนนะมันจะม้วนเข้าไปสู่จากใหญ่ไปหาเล็กมันเหมือนจะพุ่งเข้าสู่หลุมดำไอ้คือทองเหลืองเนี่ยครับส่วนทางด้านอันนี้มันเป็นอะไรกระเบื้องใช่ไหมเนี่ยเสียงมันจะทื่อเสียงไม่กังวานเสียงมันจะทื่อเสียงมันจะแน่นอันนี้มันกังวานโอเคโลหะจะกังวานนะครับด้วยความโอเคก็คือคนละอารมณ์ไปนะครับตุบตับเต้นค่ะเสียงขันทองกล้องกลางวานมากกว่าของทองแดงทองเหลืองกล้องกลางวานมากกว่าก็แปลว่ามันโอกว่านั่นเองครับรวมความแล้วนะครับปั่นจักรยานรับพลังงานด้วยร่างกายอุ่นไปเลยเข้ามาถึงบ้านมือสองข้างร้อนเผาๆเสียงโถเหมือนมีหลายคลื่นเสียงค่ะโอเคครับคุณขวัญชัยคุณสาครตุบตับเต้นหัวใจเต้นแรงดีนะโล่งตัวไปเลยค่ะคุณธีรพรโอเคครับดูซิฝั่งยูทูบว่าไงกลาเกลื่อนถ้าไม่ให้ลุงออกสัมผัสไม่หายใช่ไหมครับก็ลองนะครับกลาเกลื่อนมากลาเกลื่อนก็ดีหรือจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าสะเก็ดเงินสะเก็ดทองและสะเก็ดเพชรก็เชื่อว่าปราบมาหมดแล้วล่ะโอเคนะครับคนนี้ปราบมาหมดแล้วล่ะเสียงโบในวันนี้ออกเสียงแหลมจี๊ดทำให้ร่างกายต้านและสะดุดค่ะอาจจะยังไม่คุ้นค่ะส่วนขันทองเหลืองจะก้องกังวานนานค่อยๆซึมลึกสบายสบายร้อนวูบวาบตามใบหน้าและฝ่ามือโอเคครับคุณสุธานัทชุธานัทนะครับขันทองสะเทือนเข้าถึงขั้วหัวใจเลยนะโอ้โหคุณนิชานาล่ะนิชภาเสียงขันทองเหลืองมันสะเทือนเข้าไปขั้วหัวใจเลยนะใช่ครับมันเหมือนเกลียวนะครับร้อนที่หน้าอกและร้อนทั่วทั้งตัวขลุ่มทั้งที่ขณะนี้16องศาแล้วจ้าที่แปลกคือเสียงระฆังขาวดังสะท้อนอยู่ในหูหลังจากลุงหยุดทำเสียงและบอกให้ผูกหนูตอบแล้วยังดังอยู่บอกให้ผูกหูบอกให้ผูกหูบอกให้ผูกหูผูกหนูบอกให้ผูกหนูตอบแล้วยังดังอยู่ให้พวกนะบอกให้พวกหนูบอกให้พวกเนาะได้ว่าอะไรค่อยๆแปลไทยเป็นไทยใจร้อนไปรอบส่งคุณปณิสรากลัวว่ากลัวจะมีคนแย่งส่งก็เลยเรียกปดส่งก่อนยังไม่ได้ทวนยังไม่ได้ทานเลยไม่เป็นไรค่อยๆแปลกันเสียงขันทองเข้าหูเนื้อเยื่อดีกว่าโอเคเสียงทองจะเนื้อเยื่อบอกได้เลยครับอะไรดีกว่าอะไรอย่าเกรงใจลุงนะครับลุงก็ให้ได้ทั้งหมดล่ะนะคุณอิงอุ่นอุ่นอิงอิงอ่อนอ่อนอิงอุตส่าห์ส่งมาให้ก็อยากจะให้เปรียบเทียบนะเพราะว่าผมพูดแล้ววันนั้นอยากจะได้ที่มันเป็นโบที่มันจะต่างกันนะครับก็ได้ข้อแตกต่างมากไม่เป็นไรหรอกครับบอกพวกหนูค่ะหนูพิมพ์ผิดใจเร็วเกินไปฮะใจมันไปก่อนมือหรือมือไปก่อนใจปากไปก่อนใจ
มันปากมันไปก่อนปากไปก่อนมือปากไปก่อนใจประมาณนั้น ร้อนบุบวาบตามใบหน้าและฝ่ามือโอเคครับมันประหลาดมันร้อนได้ยังไงตรงนี้สำคัญครับก็บอกเลยง่ายมันเป็นไบเวชั่นพลังงานมันจะไปกระตุ้นภายในเข้าหัวสู่ขั้วหัวใจกระตุ้นภายในนะทีนี้หัวใจมันทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งหายใจเชื่อมโยงปุ๊บมันได้ความร้อนในพลังงานได้ความร้อนที่ว่ามันจะไปหาเลือดเลือดกับไฟฟ้าสถิตก็สิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ไปหาเซลล์มันก็เลยไปทั่วตัวชิโยมนี่แหละเลือดกับไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันนะครับจำด้วยครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดคือไฟฟ้าสถิตนะเป็นไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาได้นะครับไอ้ที่เขาพูดอย่างนั้นแหละศึกษาไม่ได้หรอกนะครับเพราะมันไม่ต้องใช้ตัวนำนะครับเครื่องมือวัดก็วัดไม่ได้เครื่องมือที่มาวัดไม่ได้เพราะมันใช้ตัวนำไม่ได้เพราะนั้นจะเอาตัวนำไปวัดมันก็ไม่ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับ เพราะมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าของโลกใบนี้นะครับไฟฟ้าสถิตจำได้ครับพวกนี้จำหน้าจำมากไฟฟ้าเนี่ยแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับแม่เหล็กไฟฟ้าดวงอาทิตย์ก็มีแม่เหล็กไฟฟ้านะตัวนี้จะก่อให้เกิดความโน้มถ่วงนะครับแรงนี้มันแรงความโน้มถ่วง PE นี่ย่อมาจากทางด้านฟิสิกส์เขาจะใช้คำว่า potential energy นะครับส่วนทางรู้คือพลังงานบริสุทธิ์จะบอกว่าพลังงานศักดิ์ไม่ผิดครับไม่ผิดแน่นอนนะครับเหมือนกันก็คือกันแล้วว่าแน่นอนครับต้องเข้าถึงจึงจะมาใช้ได้เลยนะครับต้องเข้าถึงคิดคำนวณเข้าไม่ถึงนะครับคิดคำนวณเป็นความรู้นะครับคิดคำนวณคือความรู้จำด้วยครับต้องยกย่องนะฮะคนที่เขาคิดคำนวณเรื่องของพลังงานศักดิ์พลังงานจลได้ต้องยกย่องความคิดของเขานะครับแต่การเข้าถึงมันคนละบริบทนะครับคนละมิติคนละสเตตัสว่าเป็นแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับนะขอให้เข้าใจตรงนั้นกันแล้วกันนะสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานศักดิ์และพลังงานจลนะครับทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คือก็จะมีการคิดคำนวณกันนะครับส่วนทางด้านฝั่งผมไม่ต้องคิดคำนวณก็เรียกว่าเพียงแค่คำนึงไม่ถึงขั้นคำนวณเราก็จะรู้และเข้าใจเพราะเราเข้าถึงนี่แหละครับเราก็ถึงพลังงานนั้นก็มาใช้ได้โอเคไหมครับคำว่าเราแปลว่าลุงนะ ในพวกเราสักวันท่านก็ได้และตอนนี้ก็เริ่มออสโมซิสเริ่มได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเริ่มได้ยิ่งถ้าหากว่าคนไหนที่เรียนมาแล้วนะครับพวกพลังงานสองพลังงานยิ่งง่ายครับเพราะกลุ่มวิชาฟิสิกส์จะง่ายแต่ง่ายขึ้นเยอะครับทางด้านนี้เพราะทางโลกทางเรียนเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับจะรู้อยู่แล้วสำคัญว่ามันจะมากั้นกันที่อีโก้นะครับมันจะมากั้นว่าลุงจบอะไรมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับลุงจบวิชาธรรมชาตินะบอกให้ทราบไว้นะครับและมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำด้วยนะไม่ต้องใช้ตำราเล่มใดนะครับธรรมชาติบอกไงก็ได้นะครับลุงจบวิชาธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติของตัวเราเองนะครับตัวลุงเองนะตอนหายใจออกไม่ต้องงับออกได้ไหมออกงับคำว่างับเดี๋ยวนะ อาการกับแรงงับแปลว่าเข้านะครับงับอาหารไงนะเคยโยนอาหารให้สุนัขไหมครับแบบเดียวกันหมามันก็งับกึบของมันแบบนั้นนะครับเป็นอากับกิริยาเฉยๆนะครับคุณธนศักดิ์ใช่ป่ะถนนศักดิ์ขนหัวลุกและร้อนพอลุงออกหยุดแล้วแต่เสียงยังก้องกังวานไปภายในอีกระยะหนึ่งค่ะดีมากมันจะเจาะลึกเข้าไปภายในหูภายในขั้วหัวใจนะครับมันจะไปล้างสมองด้วยนะครับทำให้สมองโปร่งโล่งเบาแปลว่ามันบันทึกอะไรทิ้งเอาไว้นะครับมันก็จะล้างมันจะคลีนเคลียร์ให้ทีนึงนะครับขอให้เข้าใจตามมันไปด้วยนะฮะข
ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ตามนั้นไปด้วยนี่ก็ดีอย่างเงี้ยฮะเวลาลุงได้เพิ่มเติมภาษาให้นะครับมันจะได้กำชับมันจะได้มีความเข้มข้นในส่วนตัวส่วนตนของแต่ละท่านนั่นแหละครับโอเคก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากนะครับพอเนาะวันนี้เนาะ4 ทุ่มกับอีก 27 นาทีเอาละแค่นี้ก็พอแล้วเนาะจะได้พักผ่อนหย่อนใจพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติอีกใช่นะจะได้หลับสบายนะครับก็ขอให้ พรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติครับให้ได้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ยิ่งดีเหลือขอเหลือพอก็ยิ่งดีหนักยุคสมัยนี้นะคนที่มีบุญเท่านั้นนะฮะที่จะประคับประคองได้นะครับมีบุญบุญจะส่งเสริมคำว่าบุญมันอย่าลืมบุญคือความเข้าใจนะครับอย่าลืมคำนี้เป็นอันขาดบุญคือความเข้าใจในภาษาลุงภาษาลุงนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองตัวเราป้องกันไวรัสโคโรนาเห็นไหมครับยังไม่พอยังปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและญาติกิโลโคติกาด้วยบริวารรวมทั้งทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยนะครับลองคิดให้มันกระจายสิครับใช่นะโอเคนะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับยังไม่พอก่อนจากกันวันนี้สุขเถอสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้าเล็กเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพุ่ม